ัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เลยก็มาสั่งการไปสักการะบูชาองค์สารหลักเมืองนะคะหลักเมืองปฐุมธานีนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตอนนี้เลยก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะภายในศาลนะคะข้างในนะคะก็จะมีอย่างเดียวที่ลาดนะคะสะดุดสะท้านคือกำลังอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วมีคนทยอยมากราบไหว้กันเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นด้านในนะคะเพื่อนๆค่ะด้านในศาลนะคะพี่เอ็ดเมย์ก็กำลังจะออกแล้วนะคะก็จะพาเดินดูรอบๆบริเวณนะคะจะประกอบไปด้วยด้านขวามือซ้ายมือนู่นนะคะจะเป็นซาซาจะเป็นศาลสถิตยุติธรรมนะคะประจำจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อนๆค่ะฝากนู่นก็จะเป็นห้างโรตัสนะคะข้ามฝั่งไปนู่นนะคะน้องนกพิราบนะคะเพื่อนๆน้องนกพิราบตรงนู้นนะคะแล้วก็ด้านนู้นนะคะข้างในนู้นก็จะเป็นสารกลางจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่ปกตินะคะต้นไม้ตรงนี้นะคะต้นพูนจะออกดอกเรื่องสะพรั่งเลยนะคะแต่ช่วงนี้จะไม่ใช่ฤดูของเขานะคะเพื่อนๆค่ะก็จะไม่มีดอกสวยงามช่วงอากาศเย็นๆนะคะโหสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านในสุดนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลปทุมธานีมีใครที่ผ่านไปมาที่จะมาทำงานอยู่บริเวณนี้ก็จะมาแวะนะคะกราบไหว้สักการะบูชาองค์ศาลหลักเมืองกันก่อนที่จะเข้าทำงานนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่ก็ไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดปทุมนะคะด้านนอกนะคะองค์ศาลหลักเมืองด้านนอกนะคะเพื่อนๆค่ะก็สวยเด่นเป็นสง่านะคะเพื่อนๆก็จะมีพระประจำนะคะจังหวัดปทุมธานีด้านหนึ่งนะคะอยู่ด้านหนึ่งนะคะไม่ทราบมีใครมาเหยียบรองเท้าเอ็ดเมย์เป็นเลอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็วางไว้นะคะโอ้ท่านนี้ก็จะเดินผ่านดูรอบๆบริเวณรอบนอกนะคะก็จะเป็นองค์พระประจำจังหวัดปทุมธานีนะคะสมัยรัชกาลที่5นะคะพระปทุมธรรมราชนะคะพระปทุมธรรมราชนะคะจะประดิษฐานอยู่ติดกับองค์ศาลหลักเมืองนะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณรอบๆร่มรื่นนะคะก็สวยเด่นงดงามนะคะองค์ภายนอกนะคะองค์ภายนอกศาลหลักเมืองนะคะเพื่อนๆค่ะก็สวยงามนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆมีพี่น้องๆค่ะเช้านี้เมย์ก็มาแต่เช้าเลยนะคะติดรถลูกออกมาเพื่อที่จะมาทำการกราบไหว้สักการะบูชาองค์ศาลหลักเมืองนะคะเพื่อนๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะมากราบไหว้ศาลหลักเมืองกับเมย์นะคะก็ฝากเพื่อนพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กราบขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เมย์ก็ต้องขอลงคลิปจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ Thank you so much my friend for your support my new channel on the time and for watching this video my new channel thank you bye bye